ก็สวัสดีกันด้วยนะผมแน็กกี้วันนี้แน็กกี้ก็จะพาทุกคนมาทำกีตาร์โซลของบุ๊คในบอกฟู้ดจะเป็นยังไงโหดมันหายังไงรับชมกันได้เลยครับโอเคตอนนี้เราก็จะมาหาอุปกรณ์เสกหนวดดำก่อนนะครับอย่างแรกเราก็เริ่มจากเกาะโดฟามิงโกนะครับผมโอเคไปหาที่เสกหนวดดำกันที่เสกหนวดดำมันดรอปได้จากเจ้าทะเลนะครับถ้าตัวแรกเราตีไม่เจอเราก็ต้องหาไปเรื่อยๆนะน้องโซไปพาพี่แวนส์ไปหน่อยอย่ามานั่งไงวะไปไปโอเคตอนนี้เราไปหาของเสกบอสหนวดดำกันไม่แน่เราเจ้าทะเลเย่ในที่สุดเราก็เจอเจ้าทะเลจนได้แย่แล้วฟังนี่แน่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ยบักขำต่อยเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายพี่จะตุยพี่จะตุยพี่จะตุยแป๊บดูดเลือดแม่งเอ้ยตีไม่เข้าละลายโดนเจ้าทะเลตีตายสภาพแล้วเราก็ต้องยืนอ่อนให้ครบ30นาทีเพราะว่าเราอยู่ในเซิร์ฟของตัวเองนะครับเราก็ต้องรอ30นาทีอีกโอ้โหเจ้าทะเลเราไปต้องออกมาตอนที่เราไม่พร้อมด้วยแล้วก็ใช้เวลาอีก30กว่านาทีกว่าเราจะเจอเจ้าทะเลอีกครั้งพี่เกิดพี่จัดเอ้าไม่หายนี่มันมีน้ำอยู่ที่พื้นอ่ะบนเรียงน้ำบนอ่ะมันทำไมไม่หายเจอแล้วเจอแล้วสัตว์สัตว์มัวสัตว์มัวไปยังเพียงโอ้ยโอ้ยโอ้ยชิบหายแล้วสกิลไม่โดนด้วยวะเจ็บตีน้อยไปยังฟาวตีท้องตุยท้องยิงแค่ดองฟันโอ้ยไม่โดนวะสอรี่ฟันโอ้ยแรงตั้งใจตีตั้งใจตีตั้งใจตีเกินเพื่อกีตาร์บูเอาหายแกตายยังเอ้าเอาหายปิ่งแล้วดีมาดีมาไม่ยังหนึ่งเลยสกิลไม่เข้าผมไม่กดโดนกดลงน้ำพระกระโดนระเบิดจะตุยแล้วไปยังจะตุยแล้วฟันก็ไม่เข้าไม่ตีปุ้งตีพุงต่อยพุงไกลละไกลละไกลละเดือดเหลือนิดเดียวต่อยพุงได้ละได้ละได้อะไรได้อะไรอ่ะไอ้ท็อปได้ไอเทมเลยวะพูดดังๆสิพี่เสกตอนนี้เราก็ได้ที่เสกหนวดดำมาแล้วนะครับคืออันนี้เลยอันนี้นะดรอปจากเจ้าทะเลที่เราตีตะกี้เลยโอ้โหเกือบตุย
โอเคตอนนี้เราก็จะไปใส่หนวดดำแล้วก็ตีหนวดดำกันนะครับเพื่อทำกีตาร์บุ๊กเนาะเฮ้ยใส่มาเลยได้ดีนะนี่เราก็ลุบเซิงหนวดดำเลยนะครับท่านผู้ชมเอาหนวดดำหายฟันนี่หนวดดำนี่ไงซ้อมหนวดดำซ้อมหนวดดำซ้อมหนวดดำนี่ซ้อมหนวดดำฟันดีมากตอนกลางคืนค่าโหดตอนกลางคืนค่าโหดมากดีมากที่ทำให้เป็นสีแบบนี้นี่ดีมากที่ทำให้ค่าเป็นตอนกลางคืนเพราะว่าค่าโหดตอนกลางคืนมากไอ้น้องฟันอู้กระตุกฟันนี่ไงฟันไม่ไงเข้าไปในร่างกายฟันพุงนี่ไงล่ะพอเราฆ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปเกาะเรือผีครับพี่พอเราฆ่าหนวดดำเสร็จนะครับเราก็ไปเกาะเรือผีต่อกันเลยเดี๋ยวพี่วันเองน้องซ้อนเกาะเรือผีตอนนี้เราก็ถึงเกาะสุสานแล้วนะครับเกาะที่มาเปลี่ยนที่มารับดอกสีฟ้าที่เปลี่ยนเผ่า V2 นั่นเองแล้วเราก็ไปเกาะผีกันเลยเกาะผีอะไรวะเนี่ยไปเข้าไปในเกาะผีกันเราก็จะไปฟาร์มไอเทมอันนี้นะครับฟาร์มไอเทมอันนี้เนาะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแป๊บนึงนี่ครับฟาร์มอันนี้นะครับโอเคเป็นท็อปเพสเหรออ่านผิดขอไปหรือสั้นๆง่ายๆก็คือยำหม่องนะครับมันคือยำหม่องฟันนี่ครับเราก็จะได้1อันเนาะเราจะต้องตีให้ไอเทมนี้ครบ250อันนะครับมันจะตอบจากมอนในเรือผีนะครับเรือปีศาจเนาะโอเคเราก็ตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะ250เลยไปห้องครัวเลยถ้าเราตีห้องครัวมันจะง่ายมากเลยครับเพราะเราอยู่ห้องเดียวจบเลยแล้วก็เปอร์เซ็นต์การดอบไอเทมที่เราต้องการใช้ทำกีตาร์บุ๊กมันจะง่ายมากเห็นไหมเราตี2ตัวได้2ตัวเลย3ตัวด้วยซ้ำโอเคเราก็ตีไปจนกว่าจะ250นะโอเคตอนนี้เราก็ครบ250ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไอเทมอันนี้โอเคต่อไปเราก็ทำภารกิจอันต่อไปเลยโอเคตอนนี้เราก็ไปโลก3กันนะครับกดวาร์ปเทเลพอร์ตไปเลยกำลังจะไปโลก3แต่เจอคนขาย45ชิลีเจนดารี่สีขาวมาตอนผมไม่มีเงินม่วงไหนเจ็บเป็นห้าจริงไหมหมูเปล่าไม่ฟาเก้ไปลูกสาวโอ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยมาตอนจนไงพี่ไม่ชอบมาคนแบบนี้แหละจะไปโลกสามเพราะเอิ้นเจอ NPC ขายฮาคีสีแต่เราไม่มีเงินม่วงแล้วก็เป็นลีจิตารี่ด้วยนะชีวิตเราเป็นคนสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กับไอ้ลุงทำไมมาตอนที่ไม่มีเงินม่วงไม่ตอนนี้เราก็อยู่โลก3แล้วนะครับเราก็ไปเกาะโมเรียกันเลยตอนนี้เราก็อยู่เกาะโมเรียนะครับเราก็มาตีตัวโครงกระดูกเลยตีให้ได้กระดูกตีให้กระดูกมันครบ500นะครับนี่ได้ทีละ3อัน3อัน500แป๊บเดียวนี่อ๋อมันสุ่มโบนนะครับท่านผู้ชมมันก็จะสุ่มไปเรื่อยๆไม่เป็นไรหรอก500แป๊บเดียวตีชิวๆตีให้ครบ500นะครับถ้าเราตีเสร็จเราก็จะได้ไอเทมอันนี้มานะครับโบนอันนี้เนาะแบบนี้ตีให้ครบ500นะครับแล้วเราก็มากดรับภารกิจที่หลุมสุสานเลยนะครับ okay. ภารกิจจะกดรับได้เฉพาะตอนฟูลมูนและตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนฟูลมูนมันชอบมาตอนเช้าเนี่ยดิเฮ้ยทำไมในขณะที่เรารอเวลาฟูลมูนรุ่นน้องผมก็สุ่มได้ที่เสกบอสเคียวและบอสแอดมินในเวลาเดียวกันเฮ้ยมึงจะโชคดีไปไหนวะโอ้โหโชคดีเกินมาทำฟลักมาทำกีตาร์บู๊แต่ได้ตีบอสเคียวฟรีผมไอเนี่ยผมกดไอกราบว่าข้างล่างก่อนกดไอกราบว่าข้างล่างมันจะมีโอกาสได้นี่เว้ยนะชีฟมันจะมีโอกาสของเปลี่ยนบอสสองอันได้บอสแอดมินด้วยเหรอได้บอสเอมินด้วยเ
โอ้โชคดีเกินฟั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 นอีตาบู๊กเหรอพี่โอ้โหเขียวเขียวเขียวไม่มีเราไปตีบอสเอ็นมินต่อกันเลยไม่มีแปลงร่างรอฟัน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 เอ็ดมินเหนือเอ็ดมินเหนือตีบอสเอ็ดมินตีบอสเอ็ดมินโคตรมันเลยโอ้โคตรนัวหาไม่เจอเลยอยู่ไหนวะบอสไอ้เหี้ยนะไอ้เหี้ยนะเดี๋ยวรู้จิ๋วของโชตูจริงด้วยพี่ฟังไว้นะได้ยินรู้จิ๋วโชตูเอ้าผมพูดแบบนี้มา3รอบมันไม่ออกสักรอบเลยพี่ก็มันทุเรศเกินอินดารับไม่ได้ฟัน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 ไปเรื่อยๆโชคดีจัดอะทำกีตาร์บูรอเวลาฟูลมูนได้ตีบอส2ตัวอิ่มอิ่มเลยก่อนนี่บอสเอ็นมินเหรอบอสเอ็นมินเหรอบอสเอ็นมินจะมาสู้จะมาสู้พวกกิ๊กี้แบบนี้ได้ไงเอ็นมินวิว 5,000 ต้องไงอ่ะเรา3คนรวมวิวเยอะกว่า 5,000 ดิเกือบ 8,000 น่ะโอ้ยเลือดมันฟูเลือดเลือดมันกลับว่ะเกือบ 7,000 ดิวะเลือดมันเลือดมันเด้งเหรอเลือดเด้งอ่ะน้องเลือดเด้งอ๋อนี่มัน2ล่างอ่ะพี่มัน2ล่างเด้งเด้งไปเด้งมาเวียนหัวแล้วมั้งเฮ้ยเอ้ยอะไรเด้งอ่ะนี่ไงนี่ฟัน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 นี่ไงนี่ยกซ้ายยกขวาเด้งหน้าเด้งหลังกระดึ๊บกระดึ๊บข้าหัวขึ้นเป็นแสนแน่แค่หัวขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้แต่ว่าตอนนี้กระตุกมากมันปล่อยอันตีแล้วพี่อันตีเหรอควันนี่ไงอันตีหมัดหมัดเซฟหมัดเซฟโอ้โหกระตุกจัดอะขายอะผมได้นี่ขวานี่ละกระเซ็นกระเซ็นกระเซ็นนี่ไงยัดรูเลยและแล้วเวลาก็ผ่านเลยไปไวเหมือนโกหกตอนนี้ก็ตอนกลางคืนแล้วนะครับแล้วก็เป็นเวลาฟูลมูนด้วยเราก็ไปกดสุ่มกันเลยเฮ้ยใจเย็นหนูแล้วเราก็กดสวดมนต์โอเคใช่แล้วเราก็วาร์ปไปที่ไหนก็ไม่รู้แต่แล้วเราก็เดินเดินไปนะครับนำพี่หน่อยนำทางพี่หน่อยพี่เป็นโซโลหลงทางเฮ้ยทำไมอ๋อตะกี้เห็นตีนอยู่ที่เดิมภารกิจนี้ผมบอกเลยว่ายากเอาการเหมือนกันวิธีทำก็คือให้มอนตายพร้อมกันและต้องตายในพื้นที่สีแดงเท่านั้นนะครับย้ำว่าต้องพร้อมกันและสีแดงเท่านั้นมาเลยพี่โอเคตอนนี้เราก็ลัดมอนนะครับลัดนะนี่แล้วเราก็จอดำแปลว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคงานหมดดีเลยแล้วเราก็วิ่งมาตรงนี้นะครับนี่ครับกดตามนี้เลยนะขวาขวาแล้วก็ซ้าย1ป้ายแล้วก็ย้ายมาฝั่งขวา1ป้ายแล้วก็ซ้ายยาวเลยนะครับภารกิจนี้เนาะเนี่ยเราก็จะเป็นจอสีดำเลยถือว่าเราเสร็จแล้วแล้วต่อไปเราก็ทำภารกิจต่อไปเลยแล้วเราก็ขึ้นไปประตูตรงนี้เลยนะครับประตูตรงขวาเนาะนี่ตรงนี้เลยกระโดดขึ้นมาเลยครับจากตรงนี้เข้าไปปิด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 นี่ไงก็คุยกับพี่แล้วก็เราก็มาคุยกับ NPC Ghost เฮ้ยเราตัวเหมือนกันเราเป็นแฟนกันปะเนี่ยนายเราขอคุยกับนายหน่อยเฮลโหลแล้วก็จอดำโอ้โหครับครับพี่แล้วก็จอดำแล้วก็เราก็เดินไต่ไม่ใช่เดินไต่เดินไปเข้าตรงนี้ช่วยตรงนี้นะครับผมภารกิจนี้ผมแนะนำให้ทุกคนแคปรูปนะครับและแคปรูปถ้วยให้ครบทุกอันนะครับผมย้ำว่าทุกอันนะพอเราแคปรูปเสร็จแล้วนะครับเราก็ขึ้นมาตรงนี้เลยขึ้นมาเสร็จเราก็เดินลงไปชั้นใต้ดินเลยนะครับพอเราอยู่ประตูหน้าชั้นใต้ดินเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายไปเสร็จมันจะมีบอร์ดบอร์ดแบบจัดเรียงถ้วยรางวัลนะครับแล้วเราก็เรียงตามว่าถ้วยรางวัลมันหันไปซ้ายหรือขวานะครับถ้าอันไหนมันเป็นต้นไม้หรือเป็นอะไรเราก็กดให้มันหายไปนะครับเราก็กดตามแนวถ้วยตะกี้ที่เราแคปไว้เลย
นี่นะครับนี่แล้วก็ภารกิจเสร็จเรียบร้อยหลังจากเราจัดถ้วยรางวัลเสร็จนะครับตรงบอร์ดนะครับเราก็มากดให้มันเปลี่ยนสีตามนี้เลยครับตามรูปที่ผมเอาขึ้นไว้เลยอันแรกอันที่2ไม่มีสีนะครับอันที่3เป็นสีแดงเนาะอันที่4เป็นสีฟ้าอันที่5ไม่มีนะครับอันที่5ไม่มีเนาะอันที่6สีเขียวนะครับอันที่7ไม่มีอันที่8สีแดงนะครับอันที่9ไม่มีนะครับอันที่10สีเขียวนะครับอันที่ผมเหยียบอยู่ต้องเป็นสีเขียวนะครับแล้วเราก็มาภารกิจตรงนี้ครับโซแล้วเราก็ได้ไอเทมโซมาแล้ว wow. อยู่ไหนเอ่ยขอถือหน่อยสิ นี่เลยครับท่านผู้ชมแต่ตะแนว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 อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะ